ือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ของบ้านเราแต่ว่าที่เมืองนอกเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับดูอาทิตย์ยิงได้เปิดได้ครับอาทิตย์เปิดเสาไกลได้มงคลเดียว 1-0 เลยครับโอ้โห1นาทีท่วมท้วนครับมิเกลเวอร์ซี่มงให้ชัยนาทออกนำบางกอกกลาส 1-0 ครับได้ไม่ได้ยินเหลือเหมือนกันครับเราถือว่าเป็นลูกโยนที่แม่นยำมากนะครับโค้งมาเข้าศีรษะแล้วโป่งลงพื้นหมดสิทธิ์ป้องกันครับดูแล้วเนี่ยน่าจะมีตัวไกลสุดนู่นนะครับเจษฎากรที่ยืนเรียกว่าห้อยท้ายอยู่นะครับเช็คไม่ทันครับโดนก่อนเลยนาทีแรกสับสุดจะเช็คกับทางแมตช์คอมมิชเนอร์ครับว่าให้คืนจะเป็นที่เท่าไหร่เอาดูจังหวะดุยของบีจีแอคชั่นแรกเปิดมาได้หมุนเหมือนกันโอ้โหมีเจ้าเวหาอยู่เหมือนกันครับในสเปนตัวจริงของบางกอกกลาสเจาะในพื้นที่ตรงนั้นแหละครับที่มีตัวลอยขึ้นไปมันก็สันลอยไปแล้วนะครับดูจังหวะตัดเข้าในแล้วยิงสองแรกครับเป็นอเล็กซ์ได้ซัดแต่ว่าบอลไม่สี่นะผมว่าโอ้ต่อยุ่งไปซ่อนที่ไหนบอลยาวๆเปิดมาไม่ล้ำหน้าไม่มีธงใครบี้ดูดดงแล้วดึงเข้าซ้ายเข้าซ้ายเพื่อจะ1-1โอ้โหชาตรีชิงทะเลครับไม่ได้ประตูตีเสมอครับเดี๋ยวดูว่าปอข้ามธนาสิทธิ์สุเชษมาแล้วนรงมองบอลยาวๆประดาได้มงชงเข้าได้เข้าในเพื่อจะ1-1ครับโอ้โหชาตรีชิงทะเลครับนาที27ตีเสมอให้กับบางกอกกลาสเป็น1-1โอ้โหลูกนี้จังหวะสุดๆเลยนะครับ3จังหวะที่ออกกันมาเนี่ยดูครับจากตรงกลางนี้มาเนี่ยไม่ล้ำแล้วครับแน่นอนครับแล้วตรงนี้ก็ไม่ล้ำอีกหมดเลยครับโยนลูกนี้นี่แผงหลัง4คนครับถ้าเกิดจะเอ็ดก็โดนกันหมดทั้งแผงนะครับครับตัวยังต่อครับไปต่อทางซ้ายมีไปสุดทางแล้วยังไม่ให้อเล็กซ์เข้าในแล้วอเล็กซ์มุดมาแล้วจริงหวะโอ้ต่อข้ามคันว้าทางมาของลาสดาโก้ดาโก้ทางซ้ายมีคาร์บี้ได้บอลแล้วมองหาคาร์บี้ตลอดนะครับดาโก้เดอเชฟสกี้นี่ชาตรีคืนคาร์บี้ติดเครื่องมาแล้วคาร์บี้สุดทางคาร์บี้ได้เปิดบอลชนะโอ้โหบอลติดบล็อกสปอร์ตโอ้โหยังได้เป็นเตะมุมกับบางกอกกลาสเข้านายมาบอลของชัยนาทครับดูจังหวะสวนเร็วชนินอยู่ไหนชนินอยู่ไหนโอ้โหเป็นตรงหลอกโอ้โหเกือบไปครับดาโก้ให้แต่คายบี้ยังดูเป็นเด็ดของทางของลาสเซอร์ครับหลังดูลอยๆครับชัยนาทคายบี้มองหาเพื่อนซูเปอร์เซกขึ้นถึงคายบี้เพื่อจะ1-0ตีเซกตัวซ้ำได้ยิงกันโอ้โหยิงไม่ถนัดแล้วโดนจับฟาวไปแล้วครับโอ้โหคายบี้เตือนเกมรับของชัยนาทอยู่หลายหนแล้วนะครับลอยนักใช่ไหมครับโอ้โหครับเซฟเอาไว้ได้ดูครับโอ้โหทัวร์แค่นิดเดียวแต่ออกเร็วครับถ่ายจากด้านหลังนี่แทบไม่เห็นมุมเลยนะครับโอ้ยบอลมันย้อนดูณรงค์เปิดมาขวามีครับมีสุภเสกจับแล้วตักคนเดียวอู้ได้ฟาดอีกทีนึงของชาตีครับโอ้โหข้าไม่ยังแล้วแมตสมิธโอ้โหดาโก้ไหวยิงเอาเน้นเน้นก่อนเข้าไหมอุ้ยแล้วครับแต่มายกตรงนี้ก็ถือว่าซุปเปอร์เซฟเนี่ยใจเย็นมากหากลับมาโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นมือชนินนะตามมือขึ้นมาสายหน้าก็จะขอโต้งเดียวแล้วขอปิดบัญชีเหมือนกันนะครับเออมาเมอร์ซี่ชงเข้าไทยอเล็กซ์หันหลังหยุดพักแล้วไปการชงเองกินเองแต่พอข้ามคานครบแล้วครับ3นาทีอู้ถ้าใครแพ้เกมนี้สงสารแย่เลยครับครับผลรายการแข่งขันเกม90นาทีครับผลการแข่งขันตัวสอนชนะบิว1-1แล้วกับชัยนาทแล้วก็บังกอกกลาสตัวสอนบังกอกกลาส FC ครับที่ก่อน1ประตูต่อ1นะครับเกมการแข่งขันวันนี้ครับตามที่เสมอได้นาทีที่27แต่เด่นที่สุดในสนามคือผู้เล่นหมายเลข9ที่ยืนหน้าป่าประตูของชัยนาทนะครับชนินซะเอียครับวันนี้เราคุยกับเขาในฐานะ Man of the Match ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับเรา2คนคุณมนสิทธิ์วิเชียรคุปและผมวิพนธ์นำสาต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ